ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เรื่องของเหตุการณ์ในอียิปต์นะครับมีมุมมองของอาจารย์สาราวุฒิอารีนะครับเป็นนักวิชาการจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน่าสนใจนะครับอาจารย์สาราวุฒิบอกว่าถ้าติดตามสถานการณ์มาตลอดจะพบว่าการคัดง้างระหว่างกองทัพกับรัฐบาลของนายมูฮัมหมัดมอร์ซีมีมาอย่างต่อเนื่องและหลังจากเหตุการณ์อาหรับสปริงที่โค่นอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักทหารก็เกิดความหวาดระแวงกลุ่มมุสลิมบรอธเฮอร์ฮูดของนายมอร์ซีเพราะมีความพยายามที่จะออกกฎหมายลดอำนาจของกองทัพและลดอำนาจของตุลาการลดบทบาทกองทัพลดบทบาทของตุลาการฟังดูคุ้นๆไหมฮะในโลกวันนี้เนี่ยนะครับบนหน้าปกของเขาในวันศุกร์วันนี้เขาเขียนถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าชัดเจนว่าอำนาจตุลาการอำนาจทหารในประเทศที่ประชาธิปไตยยังลงหลักปักฐานไม่แน่นถือว่าเป็นเรื่องอันตรายห้ามแตะโลกวันนี้เทียบเคียงมาถึงเมืองไทยและบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายห้ามแตะรวมแน่นอนแม้กระทั่งถึงในเมืองไทยด้วยอำนาจตุลาการอำนาจของทหารถ้าไปแตะมากในที่สุดจะถูกดันกลับจะมี push back จะมี backlash ในรูปแบบที่มีการยึดอำนาจแบบที่อียิปต์ได้ทำไป2คืนที่แล้วโลกวันนี้เขียนต่อน่าสนใจบอกว่าเรื่องราวก็คล้ายๆกับที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะรัฐบาลไม่สามารถแตะต้องพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่ออกสมัยรัฐประหารปี2549เพื่อเข้าไปมีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายทหารตามที่ต้องการได้โลกวันนี้เขียนต่อว่ารัฐบาลไม่อาจแตะต้องเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับปรุงการใช้อำนาจขององค์กรอิสระให้มีความเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยได้แค่แก้มาตรา68เพื่อให้ยื่นเรื่องผ่านอัยการสูงสุดก่อนไม่ให้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงยังเป็นปัญหาที่อาจชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลได้ในเร็ววันนี้เลยด้วยซ้ำไปนะฮะประเด็นที่โลกวันนี้ชี้ให้เห็นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เขาลอกเลียนแบบประเทศไทยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์เป็นเหตุการณ์ที่วาดอนาคตให้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยรัฐบาลของคนเสื้อแดงดันเกมไปสุดๆดันเกมไปสุดๆในที่นี้ก็คือปฏิรูประบบการเมืองไทยนะฮะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแตะกองทัพแก้ไขพรบการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมแตะอำนาจของศาลนะฮะแตะมาตรา237แตะมาตรา68นะครับเข้าไปแก้ไขหรือไปลบมาตราสำคัญสำคัญแล้วไปลดบทบาทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลดบทบาทของศาลปกครองและนอกเหนือไปจากนั้นอาจจะลดบทบาทของกองทัพนะฮะเพิ่มอำนาจในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระต่างๆให้กลับมาที่สภาที่มาจากการเลือกตั้งล้วนคือแก้ที่กล่องดวงใจถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่ไม่ปรองดองไม่ทำตัวเป็นเด็กดีแล้วถึงเวลากล้าแข็งกล้าวจริงๆเนี่ยอียิปต์นั้นวาดภาพให้เราได้เห็นไว้แล้วว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้จังหวะในการยึดอำนาจของกองทัพมันมีเสมอตราบใดที่มีมวลชนอีกฝ่ายที่พร้อมจะออกมาของไทยเนี่ยอาจจะไม่สามารถออกมาได้เยอะเท่าแบบที่ออกมาในอียิปต์ที่เขาจะโค่นรัฐบาลมอร์ซีแบบที่เขาจะโค่นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ม็อบตอนนี้ยังจุดไม่ติดแต่ถามว่าในอนาคตมีโอกาสจุดติดไหมมันก็คงจะมีถ้าฝ่ายของรัฐบาลที่ตอนนี้ปรองดองเลือกที่จะไม่ปรองดองแล้วเดินหน้าจัดการให้สิ้นซากในส่วนที่เป็น remnants ของเผด็จการในการยึดอำนาจคราวที่แล้วนะเพราะฉะนั้นบทเรียนในที่นี้จริงๆแล้วสำหรับไทยได้ซ้ำไปว่าต้องระวังในการดันเพราะว่าถ้าดันแรงจะถูก push back คราวนี้ก็มีคนพยายามเปรียบเทียบกับเมืองไทยเยอะผมดูทีวีมาตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาพยายามอ้อมค้อมพยายามตั้งคำถามว่าเทียบกับเมืองไทยได้ไหมเทียบกับเมืองไทยได้ไหมผมเห็นผู้ดำเนินรายการหลายรายการถามว่าเทียบกับเมืองไทยได้ไหมบางทีเมืองไทยอาจจะได้บทเรียนไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมฮะมันเปรียบเทียบได้กับประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วเอาง่ายๆแล้วกันเอาเทียบแบบหมูหมูถ้าเป็นปี49เทียบเท่าการยึดอำนาจจากมอร์ซีครั้งนี้ของอียิปต์เขามี General Abdul Fattah al-Sisi เขามีพลเอก Abdul Fattah al-Sisi นะฮะซึ่งอำนาจที่แท้จริงอาจจะเป็นจอมพลตันตวีที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ที่ถูกย้ายไปก่อนหน้านี้
ของไทยย้อนกลับไป49พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นหรือบางคนอาจจะบอกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะฮะที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอันนี้อาเทียบแบบง่ายๆอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากอันนี้แบบผิวเผินผมเบื่อมากผมนั่งดูสื่อในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโอ้พยายามอ้อมเหลือเกินมันเทียบได้อยู่แล้วมันต้องเปรียบเทียบกับเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่ในฐานะคนที่นั่งดูข่าวอ่านข่าวพวกนี้เนี่ยถ้าคุณไม่เปรียบเทียบกับเมืองไทยก็ไม่ต้องมานั่งดูข่าวพวกนี้ดีกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการดันไปแล้วเจอพุชแบ็กในอนาคตสมมุติรัฐบาลยิ่งลักษณ์ดันไปอย่างเต็มที่และสมมุติไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์ได้ซ้ำไปสมมุติเป็นคนอื่นที่เป็นคนที่นั่งอยู่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลของแบบเสื้อแดงเต็มๆดันสุดๆปฏิรูปรัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาทั้งฉบับสุดตรงไปเลยเต็มที่ลดอำนาจองค์กรอิสระไม่มีผู้ตรวจการแผ่นดินยุบปปช.ยุบศาลปกครองเปลี่ยนที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพิ่มอำนาจนายกรัฐมนตรีจัดเต็มสุดตรงเต็มที่เปลี่ยนวิธีการคัดเลือกทหารชั้นในพลรวมทั้งผบ.เหล่าทัพทั้งหมดดันเกมสุดตรงแบบที่อิสลามิสมอร์ซีทำอีกฝ่ายดันกลับที่อียิปต์เขามีแอดลีมอนซูร์ประธานศาลรัฐธรรมนูญของไทยจะให้เป็นคนไปคิดว่าผมจะบอกว่าจะเป็นคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์มานั่งนายกรัฐมนตรีชั่วคราวไม่ใช่หรอกฮะออปชั่นของไทยถ้าเกิดมีการดันกลับแล้วจะเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกเนี่ยไม่ไปลงที่คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์หรอกฮะเขาไม่ปล่อยให้ไปลงที่คุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์หรอกก็คุณอัครธรจุฬารัตน์นะครับผู้นำตุลาการพิวัตรในปี49ในเดือนเมษายน49ถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นนะครับคูหาหันออกหรือไม่นะฮะถ้าไม่เป็นอดีตท่านประธานศาลปกครองสูงสุดก็จะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยของพลเอกสุรยุทธ์อดีตประธานศาลฎีกาคุณชาญชัยลิขิตจิตถะนี่เอาแบบจินตนาการแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากไม่ต้องใช้การศึกษามากเอาแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบันจับแพะชนแกะเล็กน้อยเพื่อความบันเทิงเชิง comparative politics โอเคแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นไงเพราะว่าออปชั่นของนายกที่มาจากการแต่งตั้งแบบพิเศษสตาร์ไทยๆเนี่ยมันต้องมีในรูปแบบที่สู้กับสากลโลกได้ของอียิปต์ผมเห็นคนที่ดันตนเองเข้าไปเป็นฟรอนต์แมนมิสเตอร์ประชาสัมพันธ์หรือโฆษกของคณะปกครองชั่วคราวในอียิปต์ที่มีประธานาธิบดีที่จะเป็นนอมินีในรูปแบบของแอดลีมอนซัวเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าจริงๆในการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลใหม่ในอียิปต์ชั่วคราวเนี่ยนะฮะของเขามีอดีตผู้อำนวยการสำนัก IAEA International Atomic and Energy Agency เคยได้รับรางวัลโนเบลมูฮัมหมัดเอลบารารายของไทยมีเทียบเท่าหรือเปล่านายกพระราชทานในอนาคตหรือนายกแต่งตั้งเรียกกันอีกแบบนึงถ้าจะเทียบเคียงกับอียิปต์ใครจะอินเตอร์เท่าดร.สุภชัยพานิชพักดังนั้นถ้าของเขามีบารดัยเราก็มีสุภชัยพานิชพักเพราะฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่มีเหมาะสมไปกว่าการเปรียบเทียบระหว่างอียิปต์กับไทยอีกแล้วนะฮะเปรียบเทียบระหว่างตุรกีกับไทยเนี่ยมันก็เปรียบกันไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยพรรคแอคพรรคเอเคของเออร์โดกานแล้วก็อับดุลลาห์กูลเนี่ยเขาเด็ดขาดกว่าไทยรักไทยเยอะเด็ดขาดกว่าพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยเยอะเข้าจัดการกับอีกฝ่ายในแบบที่ไม่เหลือ remnants ของฝ่ายเผด็จการเลยเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกับอียิปต์ได้เหมาะสมกว่าเพราะว่าจัดการกับ remnants ของอีกฝ่ายไม่ได้และถึงเวลาก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจนำของ regime สถานการณ์ในอียิปต์ตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อมุสลิมบราเธอร์ฮูดเขาเลือกที่จะชุมนุมกันในคืนวันนี้เป็นบรรยากาศการชุมนุมในช่วงที่มีการละหมาดกันในวันศุกร์ด้วยนะถือว่าสำคัญมวลชนที่ออกมาก็จะสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่ชาวอียิปต์เห็นด้วยกับการยึดอำนาจทั้งหมดอย่างไรก็ดีนะครับโดยรวมสถานการณ์คงจะสงบในระดับหนึ่งเพราะว่าแกนนำของมุสลิมบราเธอร์ฮูดพรรคที่เคยถูกแบนจากการจดทะเบียนพรรคเลือกตั้งมาเป็นเวลา30ปีภายใต้มูบารักเนี่ยแกนนำของเขาถูกกักกุมตัวหมดคงเคลื่อนไหวกันยังไม่ได้อย่างเต็มที่ส่วนคนที่แปลกใจกับจุดยืนของประชาคมโลกในทีนี้ผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจเลยคือแต่ละประเทศก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศตนเองนะฮะ UN เนี่ยยังไงประเทศใหญ่ๆนะที่คุม UN อยู่เนี่ย
ขาก็ไม่ปล่อยให้ UN นั้นประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์หรอกเพราะเขาก็กลัวรัฐบาลที่เป็นมุสลิมสุดโต่งเช่นเดียวกันเขากลัวรัฐอิสลามเขากลัวว่าอียิปต์จะกลายไปเป็นอิหร่านหรือจะกลายไปเป็นอัฟกานิสถานในรูปแบบของยุคตาลิบานนะว่าความกลัวนี้ก็พอจะเข้าใจได้แต่สำหรับสหรัฐเนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องให้เงินกับกองทัพอียิปต์ต่อไปไม่กล่าวหาและไม่ประณามการยึดอำนาจว่าเป็นการยึดอำนาจว่าเป็นเพียงการแทรกแซงทางทหารเพราะว่าอเมริกาเขาก็คำนึงถึงความจริงที่ว่ารัฐบาลในอียิปต์ต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับอิสราเอลไม่ใช่รัฐบาลของมุสลิมบราเธอร์ฮูดอันนี้พอเข้าใจได้ถ้าคุณไปดูท่าทีของประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางมันก็เคลียร์นะฮะชัดเจนที่ตุรกีเขาก็ประนามว่าเป็นการยึดอำนาจเพราะที่ตุรกีเขาก็ขมขื่นกับรสชาติของการถูกยึดอำนาจมาหลายๆครั้งถูกยุบพรรคมาหลายๆครั้งนะฮะนายกเออร์ดูการนั้นรู้ดีแต่ถ้าคุณไปดูประเทศที่ปกครองในระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยบรรดาประเทศใน Gulf Cooperation Council หรือ GCC เนี่ยพวกคูเวตพวกกาตาร์ซาอุดิอาระเบียบาเกรนประเทศที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคนั้นก็จะเห็นด้วยกับการยึดอำนาจในครั้งนี้แม้กระทั่งจอร์แดนเนี่ยจอร์แดนที่พยายามที่จะปฏิรูปตอนนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเรียอัสซาดยังเห็นด้วยเลยยังยินดีกับแอดลีมอนซูในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างๆเนี่ยเข้าไปที่เว็บของกระทรวงต่างประเทศของไทยจุดยืนของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้น่าสนใจนะครับ sit the fence หรืออยู่ตรงกลางพอสมควรไม่ถึงขั้นแสดงความยินดีกับแอดลีมอนซูแต่ว่าให้กำลังใจชาวอียิปต์ถือว่าเป็นจุดยืนที่เหมาะสมสำหรับเมืองไทยที่อยู่ตรงกลางในประเด็นนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดถึงเรื่องของพระมิสุโอะนะฮะพระมิสุโอะนะครับแล้วก็พระพยอมด้วยฮะมุมมองของพระพยอมเรื่องพระมิสุโอะสักครู่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA บีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%ออกซิเจนพลัสมีอัลตราโลวีโอซีและยังมีดีอะไรปลอดสารพิษดมได้สบายว่าไหมเข้าบ้านไม่ล้างเท้าอีกแล้วแต่เช็ดออกง่ายต่อได้เลยเพื่อนสีดูราคลีนออกซิเจนพลัสโดฟคอนดิชเนอร์ช่วยปกป้องผมจากความร้อนใช่โดฟไม่ใช่ค่ะความร้อนทำให้ผมแห้งเสียโดฟคอนดิชเนอร์ซึมลึกเพื่อปกป้องผมให้ผมดูสุขภาพดีไอ้ท่าเอามาโดฟอินเทนส์รีแพคเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะระบุเนนคำเข้าขายฟอกเหงื่อใช้ iPhone ถือกระเป๋าหลุยบินเครื่องบินเจ็ตถ้าเราคิดว่ามอร์ซี่จะชนะแน่หรือถ้ามอร์ซี่คิดว่าตัวเองชนะแน่ทำไมมอร์ซี่ไม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่พวกที่เรียกร้องอยู่บนถนนเนี่ยเขาเรียกการกระทำของเขาว่านี่เป็นการปฏิวัติอียิปต์ครั้งที่2ถ้าหากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากได้ก็มารบกันเดี๋ยวก็มีอีกแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรการถอยของจุฬาจะเป็นการยืนยันว่าจุฬาเป็นเจ้าของพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Voice TVไทยใครทำก็อร่อย
SC Asset Corporation จำกัดมหาชนมาดูหน้าปกของแต่ละเล่มนะครับฉบับสุดสัปดาห์นะครับเริ่มกันที่สุดสัปดาห์ Nation Nation Weekend นะครับก็เล่นประเด็นเรื่องพระมิโซนะครับกับการพบความรักนะครับคู่กรรมแอนสุมาลินนะฮะเรื่องนี้จะมองแบบนี้ก็ได้นะคู่กรรมคู่บารมีเนื้อคู่บุพเพสันนิวาสหรือจะมองแบบที่ไม่ได้ชนขึ้นปกนะครับไม่ได้ชนก็เล่นประเด็นนี้นะครับว่าเป็นเพียงสัมผัสที่5นะฮะสัมผัสที่5เนื้อหนังมังสาสยามรัฐนะครับเล่นประเด็นเรื่องยิ่งปรับยิ่งแตกประเด็นเรื่องแก๊งไอติมหรือเปล่านะฮะยิ่งปรับยิ่งแตกนะฮะอาจจะลึกไปกว่านั้นก็ได้จะไม่แค่เรื่องที่ดูเหมือนว่าเป็นประเด็นในระดับที่ผิวเผินแต่ว่าแนะนำให้ดูโลกวันนี้วันศุกร์นะครับพระพยอมนะครับพระพยอมเขียนบอกว่าสิ่งที่เป็นผลกระทบกลับมายังพุทธศาสนากรณีมิสุโออย่างใหญ่หลวงก็คือได้เกิดนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉาขึ้นในสังคมเพราะมีคนสงสัยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วเกิดสุขเป็นผลจริงหรือทำไมคนที่บวชพระเพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริงอย่างมิสุยังต้องสึกออกไปเพราะหาความสุขภายนอกหรือสุขกับเนื้อหนังทำให้คนลังเลสงสัยในธรรมะว่าสุขจริงหรือไม่นี่น่าสนใจอันนึงเป็นความจริงอันนึงอาจจะเป็นความทุกข์หรือเป็นความสุขคนละแบบก็แล้วแต่มองนะครับก็น่าลองอ่านดูมุมมองของพระพยอมนะครับข้างในเล่มนี้เนี่ยแนะนำให้อ่านรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะฮะเรื่องรัฐบาลเพื่อไทยนะฮะนี่เดี๋ยวนะฮะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยต้องไม่ยุบสภาเพื่อสู้กับตุลาการคือการจัดการกับรัฐบาลเพื่อไทยตอนนี้ก็พึ่งองค์กรอิสระแล้วก็พึ่งตุลาการใช่ไหมฮะจะไปยุบสภาเพื่อถอยเนี่ยมันแก้เกมไม่ได้นะครับดร.พิชิตก็แนะนำว่าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ยุบสภาอย่างเด็ดขาดนะฮะต้องเดินแนวทางการเมืองแบบมวลชนชูธงประชาธิปไตยให้สูงเด่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองโดยเร็วพึ่งพาสนับสนุนของมวลชนของตนอย่างเต็มที่ดึงความเชื่อมั่นของมวลชนเสื้อแดงกลับคืนมาต่อสู้กับกลไกของจารีตนิยมทั้งตุลาการและพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มที่ด้วยแนวทางทั้งในและนอกสภานะฮะคือพูดง่ายอย่าไปถอยพูดถึงเรื่องของนโยบาย QE สหรัฐนะครับนักวิเคราะห์หุ้นที่จัดรายการหรืออาจจะเขียนบทวิเคราะห์หรือคนที่พูดถึงหุ้นในทุกๆวันเนี่ยชอบจะพูดอยู่เสมอว่านักลงทุนต้องการรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการ QE ของสหรัฐคือต้องเลิกพูดประโยคนี้สักทีแล้วนะฮะมันชัดเจนแล้ว QE ของอเมริกามันไม่อยู่กับเราอีกต่อไปหลังจากเดือนมิถุนายนปีหน้าเขาเลิกแน่Life After Easy Money เป็นบทความที่ผมแนะนำให้อ่านในนิตยสารไทม์ฉบับล่าสุดควรจะวางแผนได้แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มันยืนอยู่ได้ในระดับนี้เมื่อไม่มี Easy Money ไม่ต้องพูดแล้วว่ามันไม่มีความแน่นอน Fed เขาเคลียร์แน่นอนเขาประกาศไว้แล้วว่ายกเลิก QE นะที่ QE ยังเหลือคือญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะ BOE เพิ่งประกาศว่าจะทำ QE ต่ออีก 30,000 ไม่ใช่ 370,000 ล้านปอนด์ได้นะเยอะนะฮะอังกฤษทำไม่น้อยญี่ปุ่นทำเยอะไม่น้อยแทนกันได้ไหมในหลักทฤษฎีก็น่าจะได้นะฮะแต่ว่าแน่นอนต้องเตรียมกับชีวิตการลงทุนหลังยุคเฟดออก QE พักกันสักครู่ช่วงหน้าจะพูดถึงการสัมภาษณ์คุณจาตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีศึกษาธิการเมื่อเช้านี้นะฮะสักครู่ฮะปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Betagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% การปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเราคัดพันธุ์ข้าวที่ดี
ล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ดบอกลาวิธีกันแดดแบบเดิมๆใหม่วาสลินเซรั่มมี SPF 30 PA บวกบวกลองติดเทสที่ผิวให้คนหนึ่งทาวาสลินเซรั่มทับแต่อีกคนไม่ต้องทาสีผิวบริเวณที่ทาวาสลินเซรั่มยังดูกระจ่างใสสู้แดดแบบมั่นใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Home Pro คนไหนอยากชมมุมมองของคุณจาตุรนต์ฉายแสงทั้งเรื่องของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เรื่องของการเมืองเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองในอียิปต์เนี่ยก็เข้าไปคลิกชมรายการ Wake Up Thailand ในชั่วโมงที่2ได้นะครับเมื่อเช้านี้สัมภาษณ์คุณจาตุรนต์คุณจาตุรนต์นั้นก็เคยพูดคุยกับผู้ร่วมดำเนินรายการWake Upหลายคนในเรื่องของการเมืองมาตลอดจริงในช่วง7ปีที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเจ็บปวดสำหรับฝ่ายที่ต้องนั่งรอดูนักการเมืองที่มีคุณภาพหลายคนนั้นถูกตัดสิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นการที่หนึ่งในนักการเมืองที่มีคุณภาพได้กลับเข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นสัญญาณในแง่บวกที่ยังไงก็ถือว่าดีผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจตุรนต์จะสามารถทำอะไรได้มากในช่วงปี2ปีที่เหลืออยู่ของรัฐบาลนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสัญญาณว่ารัฐบาลนี้มีความ inclusiveness กับคนที่มีคุณภาพที่มีชื่อในสังคมที่เคยสร้างผลงานในอดีตให้เข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อช่วยสร้างชื่อให้กับรัฐบาลมากยิ่งขึ้นเพิ่มคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลนี้เป็นสัญญาณที่ดีแน่นอนมันมีขีดจำกัดเวลาการตั้งครม.ในระบบการเมืองไทยเนี่ยเรื่องของมุ้งเรื่องของพรรคพวกเรื่องของโควต้าทางการเมืองเรื่องของประเด็นว่าใครทำงานเข้ากับใครได้บ้างถึงเวลาทำงานให้กับนายกทำงานถูกใจนายกหรือเปล่าทำงานเป็นไหมประสบการณ์ดีพอไหมสื่อมวลชนชอบไหมมีประวัติที่สะอาดบริสุทธิ์เพียงพอไหมมันมีปัจจัยเยอะแต่ว่าอย่างน้อยมาในทิศทางที่ดีขึ้นในแบบที่มีคนที่ป๊อปปูล่าเข้าไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีถ้ามองในมิตินั้นผมคิดว่าการปรับครม.ในครั้งนี้มาในทางที่ถูกถ้ามานั่งลองคิดดูนะท่านผู้ชมคือจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีชุดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีรัฐมนตรีที่โลกลืมนั้นหลายคนนะครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนโดยตรงที่บรรดาฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเองนี้ในที่สุดก็เบื่อหน่ายเหมือนกันอันฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยถามว่าแฮปปี้กับการปรับครม.แบบที่มีชื่ออย่างคุณจตุรนต์เข้าไปไหมแฮปปี้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยที่แฮปปี้กับการที่มีคนอย่างคุณปวีณาหงสกุลเข้าไปแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะครับนั่นคือสิ่งที่ประชาชนนั้นเรียกร้องคนที่เป็นบิ๊กเนมแล้วข้างนอกจริงแล้วยังมีอีกเยอะที่เป็นบิ๊กเนมที่ป๊อปปูล่าและมีความสามารถมันอยู่แค่ที่ว่าขีดจำกัดหรือ flexibility หรือความยืดหยุ่นของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าจริงแล้ว the more the merrier the more the better ยิ่งมากยิ่งดียิ่งป๊อปปูล่ายิ่งมีบารมีมากเข้าไปข้างในในที่สุดแล้วคะแนนนิยมของรัฐบาลก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยพอครบวาระ4ปีเนี่ย
เลือกตั้งรอบหน้าคะแนนเสียงจะได้เท่าเดิมหรือไม่ก็เยอะขึ้นนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ